นี่คือรถทนายนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถทนายที่ให้สัมภาษณ์ที่ผ่านไปนะครับผมนี่แหละครับคือป้ายประกาศของทางปตส.ย่อมาจากอะไรล่ะประกาศแปลงตรวจยึดนะครับผมก็เจ้าหน้าที่มาตั้งก็แบบรีบๆหน่อยนะครับผมก็เลยปักไว้แบบทะลอนห้อยเข้าไปในเขตการก่อสร้างหยุดชะงักไปอีกโอ้ยก็อ่านตามนั้นนะครับผมผมตาไม่ค่อยดีบอกว่าเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานตามกฎกระทรวงผู้กระทำผิดพร้อมบริวารออกหรืองดเว้นการกระทำในพื้นที่ตรวจยึดหน่วยป้องกันรักษาป่ามหอ2ดงหลวงนะครับประกาศณวันที่28มกราคมก็เข้าไปทำอะไรต่างๆต่อไม่ได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุดยังไงนี่แหละก็เหลือแต่เฉพาะยศสุวรรณนาคาแล้วก็ทางโน้นพุทธชินราชสภาพร้านค้าก็คนไม่ค่อยมีแต่มีนางรำจากวริชภูมิมารำด้วยนะครับผ่านไปแล้วเมื่อเช้าอันนี้รถทนายเพิ่นครับ743เมื่อคืนพักที่มุกดาหารครับผมเพราะว่าวันนี้จะแถลงข่าวก็เลยพักที่นี่แล้วก็รีบมาแถลงข่าวก่อน11โมงครับผมโอ้ลมแรงครับผมคลิปนี้กันที่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ